สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ออจิตพ Podcast กับรายการอะแชปเตอร์รายการที่จะหยิบยกหน,นึ่งแชปเตอร์ในหนังสือมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันและการหยิบยกอะแชปเตอร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังนั้นอาจช่วยเป็นแรงบัรดาลใจให้คนที่ขี้เกียจ่หนังสือหยิบหนังสือมาอ่านกันวันละแชปเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ก็มาพบกับไม้เหมือนเดิมแต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือ รายการ Achapter รายการใหม่ของ a อจิ t พอดแคสต์ของเราค่ะเป็นรายการที่เกี่ยวกับหนังสือเนาะอืมและหนังสือวันนี้ที่มายได้หยิบยกมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือเรื่องชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวพอที่จะอยู่อย่างอดทนค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยจิตแพทย์คุณซูซูกิยูสเกะค่ะสิ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ค่ะหนังสือเล่มเนี่ยเป็น28วิธีคิดเพื่อชีวิต ปลอดโปร่งสบายใจเลิกฝืนทำสิ่งที่ตัวเองรู้สึกแย่เลิกเดินตามความคาดหวังของคนอื่นและหันมาใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อตัวเองจริงๆสักทีคำที่มายกล่าวไปข้างต้นค่ะเป็นหน้าหลังของหนังสือเล่มนี้เนาะที่ทำให้มมยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากๆเอาจริงๆก็รู้สึกสนใจตั้งแต่ชื่อหนังสือแล้วแล้วก็เห็นด้วยว่าชีวิตของเราอะค่ะมันไม่ได้ยั่งยืนยืดยาวอะไรขนาดนั้นจริงๆเคยคิดเหมือนกันค่ะว่าในการที่เราใช้ชีวิตการที่เราจะทำอะไรเพื่อตัวเอง คืออะไรคุณผู้ฟังเคยตั้งคําถามแบบนี้เหมือนไมไหมคะรู้สึกว่าการตั้งคําถามแบบนี้ก็เป็นอะไรที่ทําให้เราได้คิดกับตัวเองเหมือนกันนะว่าเออเราใช้ชีวิตเพื่ออะไรในวันนี้เราอาจจะมีคําตอบในอีกแบบหนึง่งในหนึ่งเดือนข้างหน้าเราอาจจะมีคําตอบอีกแบบหนึ่งก็ได้วันนี้ค่ะไมค์ก็เลยอยากจะหยิบยก1นึ่ง chapter ซึ่งในหนึ่ง chapter นี้ค่ะก็จะมี6ข้อคิดเนาะแต่ว่าไมค์ได้หยิบยกมา2ข้อคิดที่อยากมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ c ชปเตอร์ที่ม่จะมาพูดวันนี้ค่ะชื่อว่าทิ้งสิ่งที่ทำให้รู้สึกแย่หรือไม่สนุกเออพอได้เห็นชื่อแชปเตอร์นี้แล้วล้วก็รู้สึกว่าอยากมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะเพราะว่าตัวมาเองอ่ะการที่จะทิ้งสิ่งอะไรบางอย่างก็ค่อนข้างที่จะคิดเยอะคิดแบบเราควรทิ้งไหมแล้วถ้าเรา ไม่ทำเราทิ้งไปคนอื่นเขาจะไม่ชอบเราหรือเปล่ามีความกังวลใดๆเอ่ยก็เลยอยากที่จะมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันว่าเออมันมันดีนะพอเราได้อ่านแล้วอะ่ะแล้วก็ข้อคิดในแชปเตอร์นี้ข้อคิดแรกก็คือเรื่องไหนไม่ชอบก็หนีซะอยู่อย่างสุขใจก่อนคุณซูซูกิอะค่ะเขาได้บอกว่าพอทำงานแล้วพอเป็นผู้ใหญ่แล้วทำให้ต้องอดทนอะไรมากมายต้องฝืนทำอะไรจนร่างกายเริ่มส่งสัญ,ญญาณเตือนว่า เริ่มไม่ไหวแล้วนะซึ่งแนวคิดการเป็นผู้ใหญ่การทำงานคุณซูซูกิเขาไม่ได้เห็นต่างด้วยนะเขาเข้าใจว่ามนุษย์อะต้องทำมาหาก,กินถึงจะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้แต่ประโยคนี้หมายค่อนข้างชอบมากค่ะเขาบอกว่าโลกนี้มีคนมากมายที่ไม่แม้แต่จะรู้ตัวว่าง,งานนั้นหรือคนคนนั้นไม่เหมาะกับตัวเองเขาได้ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราอยู่ในครอบครัวที่ทุกคนเป็นครูเราเลยเป็นครูตามครอบครัวของเราแล้วเราดันทําอาชีพครูได้ดี ทำได้ถนัดทำได้ดีจนได้รับคําชื่นชมอะค่ะแต่สิ่งที่เราทํานั้นกับส่งสัญญาณเตือนกับร่างกายของเราว่าทําไมเราถึงไม่มีความสุขทําไมเรารู้สึกถูกใจทั้งที่เราได้รับคําชมได้ทําสิ่งที่ถนัดทําแล้วออกมาได้ดีอะ่ะอืมเขาเลยบอกว่าการที่เราได้รับคําชมอะแล้วคําชมนั้นอะ มันก็เหมือนการที่เราปิดหูปิดตาของเราอีกทีหนึง่งจนเราไม่รู้ตัวว่าจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เราทำเราไม่ได้อยากทำนะคุณผู้ฟังคะเคยมีสิ่งที่ทำได้ทำได้ดีแต่เรามารู้ตัวทีหลังไหมคะว่าเราไม่ได้ชอบแต่เราก็ฝืนทำจนกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีแล้วก็อดทนกับสิ่งนั้นแล้วจะหันกลับมาทำสิ่งที่เราชอบหรือสิ่งที่เราอยากเริ่มใหม่ก็รู้สึกว่ามันยากเหลือเกินอืมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันรีเลทกับหลายๆคนเนาะว่าบางอย่างอะ่ะเราก็ ทำสิ่งที่เราไม่ได้ชอบจะเราไม่รู้ตัวกว่าจะมารู้ตัวเองีอทีก็มีภาวะเบิร์นเอา์หมดไฟหรือว่ามีอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นนี่ทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมันไม่อยากไปต่อแต่ว่าจะไปทําอีกอย่างหนึ่งมันก็เหนื่อยเกินไปแล้วอ่ะอืมแล้วนอกจากเรื่องงานแล้วค่ะคุณสุซูกิก็ได้พูดถึงเรื่องคนด้วยค่ะโลกนี้ยังมีคนที่ทําให้รู้สึกว่าไม่ใช่คนไม่ดีแล้วก็ไม่ได้คิดหลายอะไรกับเรา แต่พออยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้พออ่านเราเจอประโยคนี้ก็รู้สึกว่าเออมันมีจริงๆนะคนที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วเราเหนื่อยเขาไม่ใช่คนไม่ดีไม่ใช่คนที่คิดร้ายแต่เรารู้สึกว่าเรากับเขาเข้ากันไม่ได้คุณซูซูกิบอกว่านั่นแหละคือสิ่งที่ร่างกายเราส่งสัญญาณมาถ้าเราอดทนไปเรื่อยๆมันอาจจะบั่นทอนใจิตใจเราจนเหมือนการทําร้ายความรู้สึกของตัวเอง เมื่อรู้สึกแบบนั้นแล้วให้เราถอยห่างออกมาค่ะถ้าถอยห่างออกมาแล้วเรารู้สึกว่าการอยู่ใกล้เขาอ่ะมันดีกว่าการถ oi, อยค่อยๆขยับเข้าไปใกล้เขาใหม่แต่กว่าการที่เราจะรู้ว่าอะไรที่เข้ากับเราได้อะไรที่เข้ากับเราไม่ได้เราจะรู้ได้ยังไงจะมีทักษะในการคัดกรองได้ยังไงหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาก็มีทิคมาบอกเราเหมือนกันค่ะอย่างทิคแรกค่ะเขาบอกว่าให้เราอจับสัญญาณของร่างกายเราให้ดีเวลาที่มนุษย์ต้องมาเชิญหน,น้ากับสิ่งที่ไม่ชอบร่างกายจะส่งสัญญาณออกมาไว้ค่ะ แต่ความมนุษย์อะ่ะก็จะมีความเชื่ออารมณ์มาครอบงำสัญญาณนั้นทำให้เราปฏิเสธตัวเองไปสัญญาณทางร่างกายที่ออกมาค่ะในหนังสือเขาบอกว่ามีปวดท้องไม่สบายใจขึ้นไส้เวลาเผชิญกับสิ่งที่ไม่ชอบคุณผู้ฟังเคยมีสามอาการดังกล่าวที่ไม่ได้กก่าวไปไหมเอออย่างตัวไม้ค่ะไม่ถึงสามอาการดังกล่าวนะคะแต่ว่าจะเป็นอาการที่อยากร้องไห้อะ่ะมันมันเศร้าอะ่ะตอนอ่านก็รู้สึกว่าเราไม่ถึงขั้นสามที่แบบว่าขึ้นไส้ปวดท้อง ไม่สบายใจแต่ว่าตอนที่เราเรียนหนังสือเราดันไปเลือกเรียนวิชาคนวณแล้วเราก็แบบฝืนทนแต่ว่าก่อนจะเรียน่ะมันเป็นช่วงเวลาทําใจมากๆแบบไม่อยากเรียน่ะมันจะร้องไห้ตอนทําข้อสอบแล้วก็ทําไม่ได้อะเออเรารรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณทางร่างกายที่แสดงออกมาจริงๆแล้วว่ามันทรมานมันไม่ใช่ที่ของเราจริงๆสัญญาณที่สองค่ะคือรู้สึกดีอารมณ์ดีจัง เมื่อเราเจอแล้วว่าสิ่งอะไรที่ทําให้เรารู้สึกดีให้เราดื่มดั่ากับสิ่งนั้นถึงแม้ว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกดีอจะเป็นแค่จินตนาการหรือว่าจะเป็นเรื่องผิดศีลธ,ธรรมเรื่องที่เราไม่สามารถบอกเล่าให้ใครฟังได้ก็ไม่เป็นไรและการที่เรากําลังดื่มดั่งให้เราตัดเหตุผลว่าทําไมเราถึงรู้สึกดีหรือทําไมเราถึงรู้สึกไม่ดีเพราะถ้าเราคิดหาเหตุผลแล้วจะทําให้เราหลุดสัญชาตยานการเป็นสัตว์ตอนที่ไม่ได้อ่านข้อคิดอันนี้ค่ะก็มีความงงอยู่แบบนึง เหมือนว่าเออเราจินตนาการเราเข้าไม่ถึงอ่ะเราจะมีการตั้งคําถามกับตัวเองตลอดว่าเราเราควรคิดไหมอ่ะการที่เราตั้งว่าเราควรคิดไหมอ่ะนั่นแหละมันคือการที่ทําให้สัญชาติยานของการที่เราจะมีความสุขอ่ะมันลดลงจริงๆเราก็ได้ถามน้องเราว่าเราก็ได้อ่านข้อคิดเนี่ยให้น้องเราฟังแล้วน้องเราก็บอกว่าบางทีอ่ะการที่เราปล่อยไหลหรือว่าเปิดโหมดเครื่องบินออโต้พายロอ่ะก็สามารถช่วยเราได้เหมือนกันนะเหมือนว่าถ้าสิ่งที่เราคิดแล้วอ่ะมันมีความสุขถึงจะเป็นเรื่องจริงไม่ได้อ่ะ แต่ทําให้เรามีความสุขในขณะนั้นน่ะก็ให้โอกาสตัวเองได้คิดเถอะเออเราก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงนะบางอย่างเราไม่จะเป็นที่ต้องบอกเล่าให้ใครฟังแต่ว่าเรามีความสุขเราก็ดื่มหํากับความสุขตรงนั้นไปก่อนก็ได้แล้วทิศสุดท้ายค่ะคือเวลาผ่านไปช้าเวลาผ่านไปเร็วถึงจะมีเวลาหนึ่งชั่วโมงเท่ากันแต่เวลาที่เราทําสิ่งที่ชอบทําสิ่งที่สนุกเราจะรู้สึกว่าสิ่งนั้นน่ะผ่านไปเร็วและเวลาที่เราทําในสิ่งที่ไม่ชอบแม้จะผ่านไปหนึ่งนาทีก็ยังรู้สึกว่านาน ที่ที่3นี้ค่ะสำหรับไมคือวิธีที่แน่ชัดที่สุดและสามารถนำไปใช้ดูได้ว่าเรากำลังฝืนกับสิ่งที่ไม่เหมาะกับตัวเองอะไรบ้างได้จริงๆค่ะทั้งการใช้ชีวิตหรือการอยู่กับความสัมพันธ์ผู้คนที่ทำให้เรารู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วพลังในการใช้ชีวิตลดลงหรือเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่เราอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามันเวลาผ่านไปช้าจังอ่ะเราก็ควรหลีกเลี่ยงมันให้ดีที่สุดดีกว่าซึ่งโค้ดที่ไมายรู้สึกชอบของบทนี้ค่ะก็คือการที่เราถอยห่างจากสิ่งที่ไม่ชอบ ปดีเสตสิ่งที่ไม่ต้องการเลิกทาสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองในช่วงแรกอะค่ะเราอาจจะไม่เก่งพอที่จะทําอะไรแบบเนี้ยแบบที่เราเก่าวไปเมื่อสักครู่เนาะอาจจะมีเสียงรบกวนในหัวเราว่าเราสามารถทําได้จริงหรอสิ่งที่ทาอะมันถูกไหมแล้วถ้าทําไปแล้วอะเราจะโดนเกียดหรือเปล่าแล้วถ้าโดนคนไม่ชอบขึ้นมาเราจะทํำยังไงแต่เชื่อไว้เธอค่ะว่าชีวิตอะมันคือการลองลองทําสิ่งที่เราไม่ชอบ ลองคบคนที่ทําให้เรารู้สึกว่าคนเนี้ยเราไม่สบายใจไม่ชอบตัวเองเลยเวลาฝืนใจทําเพราะเมื่อเรารู้แล้วค่ะเราจะได้รู้แล้วก็จดจําความรู้สึกแล้วก็นึกไว้เสมอค่ะว่าชีวิตเราอ่ะไม่ได้ยืนยาวพอที่จะอดทนกับความรู้สึกเหล่านั้นจริงๆแล้วก็จบกันไปกับข้อคิดแรกเนาะในข้อคิดข้อที่2องอ่ะค่ะคุณซูซูกิก็ขึ้นเริ่มแรกมากับประโยคที่ว่าเราจะเข้าหาคนที่รู้สึกอยากตายยังไงดี คำตอบที่เป็นสูตรสําเร็จของแพทย์คือให้บอกว่าสัญญากันก่อนนะว่าจะไม่ตายคุณสุสูกิบอกว่าแพทย์อย่างพวกเขาอะเรียนกันมาแบบนี้ทั้งตอนเรียนในคณะหรือตอนสอบใบอนุญาตประกอบโลกศิละปะตัวเขาเองก็เคยพูดคํานี้อยู่หลายๆครั้งแต่เขาก็รู้สึกว่าไม่ได้ผลอยู่หลายครั้งและก็เหมือนเป็นการกระทําที่อวดดีแล้วก็ ใจร้ายด้วยแต่อย่างไรก็ตามคุณซูซูกิบอกว่าถึงจะไม่ได้เกิดมาโชคดีที่มีคนที่ทําให้รู้สึกว่าถ้ามีคนคนนี้อยู่ด้วยก็มีชีวิตต่อไปได้ก็ไม่ได้แปลว่าสิ้นหวังเพราะยังสามารถยืมพลังจากคอนเทนต์มาเป็นแรงใจให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ค่ะอืมเขาบอกว่าตอนนี้เขาทําการรักษาค่ะมีรุ่นน้องคนหนึ่งที่รู้สึกอยากตายมาตลอดตั้งแต่วัยรุ่นเขาก็ได้ทําสัญญากับน้องเขาไว้ค่ะว่าสัญญาว่าอย่าตายจนกว่าจะได้เจอกัน รออุ่นน้องเขาก็เลยเก็บเรื่องอยากตายเอาไว้ก่อนเขาบอกว่าถึงแม้จะรู้ว่าไร้ประโยชน์แต่ระหว่างที่คุยกับรุ่นน้องเขาอะค่ะเขาก็นึกขึ้นได้ว่าน้องคนเนี้ยเคยพูดว่าเคยเล่นเกมดักกอนเควสภาคเก่าอยู่มาวันหนึ่งคุณซูณซูกิอะค่ะก็ะได้ชวนว่าถ้าภาคใหม่ออกมาแล้วอะไว้มาเล่นด้วยกันนะเออเนี่ยแหละคือคอนเทนต์ที่ทําให้คนเราอะสามารถใช้ชีวิตไปได้ต่อแล้วคอนเทนต์สำหรับคุณผู้ฟังคืออะไรบ้างอย่างของไม้อ่ะค่ะถ้าเป็นคอนเทนต์อะ ก็คงจะเป็นการ์ตูนโคนันคือพูดกับตัวเองตลอดว่ายัางตายไม่ได้นะถ้าโคนันยังไม่จบความคิดเนี้ยมันก็จะมีสลับไปสลับมากับช่วงที่แบบว่าเราเหนื่อยเบื่อเบือเหมือนกันเนาะว่าเออถ้าตายไปแล้วก็เผาโคนันมาให้ด้วยละกันมันก็เลยทําให้เราได้ชัดเจนกับตัวเองว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทําให้เราอยากมีชีวิตอยู่ค่ะคือต่อให้เป็นคนที่ตอนเนี้ยไม่ได้สนใจอะไรเป็นพิเศษ แค่ทํางานกับใช้ชีวิตประจําวันไปวันๆก็เหนื่อยจะแย่แล้วไม่ว่างดูละครหรือไม่ว่างมีเวลาดูการ์ตูนอะไรสนุกๆอยากให้ลองสละเวลาสักหนึ่งนาทีอะค่ะเราอาจจะเจอคอนเทนต์ที่เปลี่ยนชีวิตของเราไปตลอดการก็ได้ประโยคที่คุณซูกิบอกมาค่ะแม้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงยิ่งใหญ่อะไรแต่คุณอาจจะเจอกับสิ่งที่ทําให้รู้สึกผูกพันจนอยากอยู่กับมันไปตลอด เป็นประโยคที่ดีมากๆค่ะคือรู้สึกว่าเออการที่เราได้เจอคอนเทนท์ที่ใช่สําหรับเราอ่ะมันอาจจะเป็นความผูกพันที่ทําให้เราอยากที่จะเติบโตไปกับเขาดูว่าตอนจบเขาจะเป็นยังไงดูว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันให้อะไรกับเราหรือเกมบางเกมคําพูดบางคำพูดในตัวละครอ,อาจจะเป็นแรงฮึดที่ทําให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ก็ได้ก่อนที่จะจบกันไปสําหรับอีพีโซดนี้ค่ะ ก็อยากจะมาแชร์ทิคสำหรับคนที่ขี้เกียจนังสือซึ่งรายการนี้ค่ะจะมีการแชร์ทิคสั้นๆไว้ทุกอีพีเนาะทิคแรกค่ะก็เหมือนชื่อของรายการเราเลยค่ะเพราะว่าตัวไม้ก็เป็นคนที่ขี้เกียจนังสือเหมือนกันก็เลยมีวิธีนี้เป็นวิธีที่พอเราถัดจากหน้าคำนำแล้วอ่ะก็จะมีหน้าของแชปเตอร์ให้เราได้เห็นใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราลองไล่สายตาดูว่าแชปเตอร์ไหนนะที่ดูจะสะกดจิตใจของเราแล้วเราลองเลือกอ่านสักหนึ่ง แชปเตอร์ก่อนแล้วถ้าเราอ่านจบแล้วคะ่ะ <c oughs> ก็อาจจะทําให้เราอยากอ่านแชปเตอร์ต่อไปก็ได้อและนี่ก็เป็นทีท่มาอยากนํามาฝากคุณผู้ฟังกันสุดท้ายนี้นะคะหนังสือเล่มนี้มีอีกหลายข้อคิดมากๆค่ะที่ค่อนข้างที่จะหกใจเราแต่วันนี้ที่มาหยิบสองอันนี้มาค่ะรู้สึกว่าเป็นข้อคิดที่สามารถย่อยได้ง่ายแล้วก็เป็นข้อคิดที่อยากจะมาแชร์คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยการที่เรารับรู้อ่ค่ะว่าตัวเราเองพอใจกับอะไรไม่พอใจกับอะไร สามารถทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นและใครที่ได้ฟังหมายขอให้ทุกคนได้หาคอนเทนต์ที่เราชอบเจอกันนะคะสุดท้ายแล้วชีวิตเราค่ะไม่ได้ยืนยาวพอที่จะอยู่อย่างอดทนไว้เจอกันใหม่อพิส่วดหน้าค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android